เดทยังไงให้เขากลับไปคิดถึงนะฮะเดทด้วยความน่ารักก่อนกลับสร้างความหวังไว้ให้เขาจำสองคำนี้ไว้ช่วงเดทน่ารักช่วงกลับสร้างความหวังปล่อยความหวังไปให้เขาหวังในเรื่องอะไรล่ะความหวังเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะนะฮะอย่างแรกเลยก็เป็นเรื่องของความหวังเขาเรียกว่าฟิสิคอลก็คือหวังในร่างกายนะครับหรือว่าการกอดจูบอยู่ดีหรือไปถึงเซ็กชวลอันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็อย่างที่2ความหวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นนามธรรมเช่นถ้าอยู่กับฉันแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนไลฟ์สไตล์ฉันสนุกนะถ้ามาตามฉันมาเจอกลุ่มเพื่อนฉันมาเจอสังคมฉันมาอะไรฉันแล้วประกันว่าเอาสังคมเธอมารวมกันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าบุ้มสนุกสนานกระจายแน่เลยแล้วอยู่กันเป็นชีวิตคู่เนี่ยมันก็จะมีอะไรเรียกว่าทำแล้วก็สนุกสนานร่วมกันเทคแคร์ไปได้ทุกวันอันนี้คือความหวังคุณไม่สามารถจะใส่ทั้งหมดลงไปใน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงได้ต้องค่อยๆคราวนี้ลองมาดูก่อนเดทไปให้ความหวังเอาเราเอาฟิสิคอลก่อนละกันนะครับหรือว่าในเรื่องของการสัมผัสร่างกายแน่นอนผู้ชายหวังอะไรทุกคู่มันก็หวังไปถึงเซ็กชวลทั้งนั้นนะครับก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นคุณต้องปล่อยไปทีละขั้นปล่อยไปทีละขั้นต้องทำยังไงบ้างมีหลายสเต็ปนะมันเริ่มตั้งแต่อะไรนะต้องเริ่มตั้งแต่จับมือก่อนจับมือแล้วก็ตามไปทัชชิ่งนะฮะทัชชิ่งแล้วมันถึงจะไปกอดกอดแล้วมันถึงจะไปหอมนี่4สเต็ปแล้วนะหอมแล้วมันจะไปจุ๊บนะครับจุ๊บแล้วมันจะเลยไปจูบจุ๊บกับจูบต่างกันนะจูบมันจะแยกไปอีกเป็นเฟรนช์คิสไปเลยแล้วก็เลยไปคัตเดอะฟลอปโอ้โหอีกเต็มไปหมดเลยทั้งหมดมีเป็น10สเต็ปพวกนี้เราเบรกดาวน์มาให้ดูเลยอยู่ในคอร์สชื่อ New You เป็นคอร์สแรกที่ผู้หญิงควรจะเรียนของทาง Club Geek นะครับและอยู่ในบทแรกๆด้วยซ้ำแล้วเดี๋ยวหลังๆมันจะสอนอะไรโอ้โหแบบสนุกสนานมากมายนะครับคุณค่าของผู้หญิงวิธีการวางตัวทำยังไงให้เขามาเห็นคุณค่าของเรานะครับความเจ้าชู้ของผู้ชายกี่ประเภทแล้วก็ยาวไปหมดเลยนี่แค่สเต็ปแรกที่คุณต้องเรียน10สเต็ปเบรกดาวน์มันออกมาและให้ความหวังว่าทีละสเต็ปเดทแรกจับมือกันได้ทัชชิ่งก่อนได้ถ้าเกิดว่ามันดีมากๆอาจจะกอดนิดๆจบพอสไปก่อนแล้วให้ความหวังเขาในสเต็ปต่อไปอาจจะด้วยเป็นทางสายตาท่าทางคำพูดการแชทหลอกแย่อะไรแบบนี้ใส่ไปคนมีความหวังจะตามมาดูไหมคิดถึงไหมคิดอยากตามมาดูไหมอยากก็เหมือนไปซื้อสินค้าแล้วมัดจำไปแล้วนะฮะจะไม่ตามไปผ่อนเหรอมันก็ต้องตามไปผ่อนถูกไหมแต่บางคนไม่ทำแบบนี้นะครับเร่งรีบกับความสัมพันธ์เกินไปพอเร่งรีบความสัมพันธ์เกินไปเป็นยังไงเดทแรกไอ้ที่ผมพูด10ขั้นตอน20ขั้นตอนเนี่ยรวมกันหมดเลยปุ๊มจับมือกอดจูบแล้วขึ้นห้องซ่อมปั๊มเรียบร้อยกูว่าจะไม่ได้เป็นผัวสุดท้ายได้แค่ผัวทางร่างกายแต่ผัวจิตใจไม่ตามมานะครับแล้วก็มานั่งบ่นว่ากูพลาดตรงไหนว่าลองไปเรียนนิวฮิวสักรอบนึงแล้วคุณจะรู้มันต้องเบรกอย่างนี้อย่างนี้แล้วให้ความหวังไว้แบบนี้ระหว่างเขากลับไปที่บ้านทำยังไงให้เขาคิดถึงใส่อีกหนึ่งคอร์สเข้าไปเฟิร์สติ้งไบเบิลหรือคัมภีร์เสน่ห์ส่งรูปยังไงล่ะให้เขาคิดถึงส่งvoiceยังไงล่ะโทรนี่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ได้แต่ก็ได้คุยแล้วเสียงมันจะหายไปถ้าอยากวางยาไว้เราสอนไว้เลยคุณต้องส่งเป็นคลิปเสียงสั้นๆพอผู้ชายมันอินจะไปกดฟังพอกดฟังมันจะแบบอ๋อนั่งมองรูปเราแล้วก็ได้ยินเสียงเรานะครับจีบตัวเองให้เราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ในนี้ไอ้คัมภีร์เสน่ห์สอนไว้หมดเลยว่าต้องทำอย่างไรยอดเข้าไปยังไงทำยังไงให้เขาจินตนาการคิดมากๆไปถึงเราบางทีคุณนั่งรถติดอยู่นั่นแหละยอดเข้าไปให้มันนั่งคลั่งเรายังได้เลยไอ้เป็นการกระตุ้นแพชชั่นให้ลูกโป่งมันฟูแก๊สพองนี้นะครับถึงวันมันก็ระเบิดทนไม่ไหวขอเป็นแฟนขอคอมมิตพวกนี้นะคิดเอาเองอาจจะยากนะครับเพราะตำรามันมีอยู่นะครับว่าวิธีเล่นกับสมองคนมันต้องทีละขั้นทีละตอนอย่างไรวันนี้อยู่ในมือคุณเรียบร้อยแล้วลองเอาทริคพวกนี้ไปใช้ดูแล้วถ้าสนใจนะครับสองคอร์สสายเสน่ห์ New You แล้วก็ Flirting Bible นะครับคัมภีร์เสน่ห์เอาไปใช้รวมกันรับประกันว่าเดทยังไงเขากลับไปคลั่งใครถึงคุณทุกคนแน่นอน